โยยศสวัสดี di, อดีตคนรักเอชนสวัสด์ ad, เคลื่อนไหวหลังทราบข่าวการเสียชีวิตเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าเมื่อได้รับรายงานว่าเอชนสวัสด์อัศวเหมเสียชีวิตในวัยห5ปีหลังเกิดเหตุหมดสติในช่วงที่ซ้อมระหว่างแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมในเบื้องตน้นคาดสาเหตุมาจากอากาศร้อนทําให้เกิดอาการฮิสโตรกยืนยันการเสียชีวิตเอชนสวัสด์ ad, เมื่อกลางดึกของวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเวลาหนึ่งนาฬิกาสินาทีที่โรงพยาบาลบุรีรัม และต้องบอกเลยทำเอาหลายคนถึงกับช็อกตั้งตัวไม่ทันหลังเอชอนสวัสดเสียชีวิตกระทันหันโดยมีเหล่าบรรดาคนบันเทิงแห่ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยเอชอนสวัสดกันเพียบเลยทีเดียวล่าสุดทางด้าน Yo Saudi, โยโยสวดีโพสต์รูปจอดําหลังทราบข่าวเอชอนสวัสดเสียชีวิตโดยทางด้านโยโยสวดี Saudi, ได้ออกมาโพสต์รูปสีดําลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและมีทางด้านแฟนๆเข้ามาแสดงความอาลัยกันอย่างมากมายหากใครจําได้ทางด้านโยโยสวดี Saudi, เคยเป็นอดีตคนรักเกา่าเอชอนสวัสด์